ยินดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้อยู่ผมในเกมแร็กนาร็อกออนไลน์นะครับวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟทอร์นะครับผมเราจะพามาดูอาชีพที่ว่ายอดนิยมกันมากนะครับในยุคนี้นั่นก็คืออาชีพโลกนะครับผมเป็นอาชีพที่แบบขยันขันแข็งนะครับคือแบบเขาแบบหาเงินกันแบบเก่งมากเลยนะครับไม่ใช่มีแค่โลกนะครับมียันม้องเลยนะครับม้องก็เกี่ยวเหมือนกันนะครับผมแต่มองนี่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมาแซนแมนหรือเอ้ยไม่ใช่แซนแมนดิสลิปเปอร์นะครับมันจะอยู่ที่แซนแมนกันส่วนใหญ่มองนะครับส่วนอาชีพโลกอะไรพวกนี้เขาจะอยู่ตามงูดำนะครับหรือไม่ก็สลิปเปอร์นะเป็นอาชีพที่แบบยอดนิยมจริงๆนะครับในแมพพวกนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเป็นที่ว่าผมยังแปลกๆนะทำไมเขามาสลิปเปอร์กันบ่อยมากนะพวกอาชีพโรดนะครับคือผมน่าจะคิดว่ามอนเตอร์พวกนี้มันคงจะตียากน่าดูเลยนะเดี๋ยวนะมันไปไหนหมดวะอาชีพพวกนี้ที่ต้องการนี่ไม่เจอนะครับพอไม่ต้องการนี่มากันเยอะเลยนะครับอาชีพพวกนี้นะอุ้ยแซนแมนเอ้ยแซนแมนสลิปเปอร์เยอะจริงไม่มีสกิลหมูซะด้วยสวยแล้วเราเคลียร์ให้หน่อยสิ อย่าหนีสิเออนั่นแหละเรายังตีไม่ไหวนะแค่แวะมาเดินผ่านเนาะตอนนี้ของผมยังไม่ค่อยมีนะเรากำลังหาของใส่อยู่นะครับว่าต้องการจะเอากาตาบวกสักเก้านะครับใส่งูดำก็พอนะครับผมโอ้ดูชื่อดิเห็นว่ามันเห็นเราแล้ววิ่งหนีแล้วเนี่ยดูนี่ครับโอ้โหเป็นอาชีพที่ร่วมแรงร่วมใจกันมากเลยครับแค่มอนเตอร์ตัวเดียวนี่คือน่าจะตียากนะดูยอมนะครับขโมยกันเอาของสักหน่อยก็ยังดีนะครับดูดิเห็นวิ่งกันว่อนเลยเนี่ยอะไรเนี่ยดูผมยังสติลไม่ได้เลยมองไม่เห็นมอนนะครับดูดิผมอาชีพที่ร่วมใจมากนะผมถึงแจมเขาไม่ได้กลัวโดนด่าเนี่ยหูไม่กล้าแจมเลยเนี่ยถ้าแจมนี่คือเขาจะด่าผมเปล่ายังไม่รู้เลยอุ้ยอันนี้มันตกอ่ะมันตกอ่ะอยากได้อ่ะดูดิว่าเขาไม่เก็บด้วยเนี่ยทันวะเอ้ยทันวะดูดิเขาร่วมแรงร่วมใจกันตีนะครับคือแบบเราก็กลัวนะถ้าเราไปแจมเขาเนี้ยอาจจะโดนเขาด่าสวนกลับมาอาชีพโลกเขาเป็นอาชีพที่ขันแข็งเนี้ยในการเวลในการฟาร์มนะเป็นอาชีพที่ว่าหาเงินได้ไวมากนะคือถ้าเราไปแย่งเขาเนี้ยอาจจะมีสิทธิ์โดนเขาด่ากลับมาได้ว่าเฮ้ยไอคนเล่นมืออ่ะมึงทําไมไม่ยอมไปตีเองวะปล่อยให้พวกกูที่เล่นบอร์ดเนี่ยตีหน่อยกูแทบไม่มีที่ยืนเลยเนี่ยเอาก็จริงนะครับก็พวกคุณไม่มีที่ยืนแต่ผมว่ามีที่ยืนนะยืนดูพวกมึงนี่แหละง่ายที่สุดแล้วครับเผลอบางทีคือเรากำลังตีอยู่เนี่ยโอ้โหผมไม่กล้าตีเลยนะบอกตรงกลัวโดนแจมขนาดเนี้ยคือแบบเผลอของดีการ์ดดรอปขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่สลิปเปอร์ที่ผมไม่อ่านว่ะเรื่องการ์ดนะโอ้โหดูดิมอนเตอร์น่าจะตียากน่าดูผมเลยไม่กล้าตีถ้าไปแจมนิดๆหน่อยๆอาจจะโดนด่าได้นะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พามาทัวร์ดูเฉยๆนะครับสติลสักหน่อยเฮ้ยสติลไม่ติดว่ะดูดิโหสติลแทบไม่เห็นเนี่ยโหวิ่งกันเกลื่อนแมปเลยเว้ยคือเราอยากรู้นะไม่หลับไม่นอนกันเหรอลองฟีลดูดิจะบอกว่าอะไรเดียอะไรนะฟาร์มเหนื่อยไหมครับดูดิเขาจะตอบไหม เดี๋ยวผมไล่หาด้วยจุดที่เยอะนี่ไงเยอะหน่อยนี่เอ้ยฟาร์มไหมครับฟาร์มเหนื่อยไหมเอ้ยเราพิมพ์ผิดโอ้เรานี่กันเนาะดูดิโหโยอะไรปุ๊บมันเก็บเลย ไม่มีการตอบการที่เขารู้กันนะครับนี่เขาคงรู้ได้แกล้งเอ้ยเชี่ยเอ้ยมองมันเฉื่อยมันเสริมไม่ลงวับเห็นว่าผมถึงบอกนี่ไงมันแบบว่ามันไม่ใช่มีแค่ล้องเดียวนะครับมันมีมองด้วยเหนื่อยก็พักได้นะตอนนี้นะครับโอ้โหกำลังเล่นเล่นอยู่เดี๋ยวนะเออนั่นแหละเออเนี่ยเขาเรียกว่าวิธีการแกล้งโลกนะครับเดี๋ยวดูผักบ้างฟาร์มไม่เหนื่อยหรอ
เดี๋ยว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 โยนไอ้ที่สำคัญสำคัญก่อนนะครับแป๊บนึงเฮ้ยมันจะมาเก็บว่าไม่เก็บด้วยหูไม่ฉลาดสัตว์อย่าเก็บนะเฮ้ยเอาวิ่งเข้าเฉยเลยครูไซเดอร์เดี๋ยว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 นี้มันจะเข้ามาเก็บป่ะเดี๋ยวนี้เข้ามาเก็บป่ะเอ้ยเอ้ยเข้ามาดิเข้ามาข้างในเอ้ยมันไม่ยอมเข้าอ่ะมันโยนอยู่ข้างนอกเออนั่นแหละเข้าแล้วเข้าแล้วตัวเอ้ยเอ้ยเอาดิอันนี้คือวิธีการแกล้งนะครับการแกล้งที่แบบถูกต้องนะเราไม่ใช่อันนี้คือไม่ผิดไม่ผิดที่ว่านี่นะครับคือเขาเข้าวาร์ปของเขาเองนะครับเราไม่ได้ใช้สกิลกันแกล้งนะสกิลกันแกล้งก็คือสมมุติว่าคนที่เขาตีอยู่หรือใช้สกิลมูดอย่างแอดนะครับแล้วไปโดนขุดอย่างนี้บ่อยๆนะอาจจะมีสิทธิ์ที่จะโดนแบนได้นะเฮ้ยเข้าไปดิเออเออเข้าไปเออนั่นแหละเข้าอีกเออนั่นแหละเออนี่แหละคือวิธีการแกล้งนะครับสำหรับแบบสไนเปอร์นะเฮ้ยไอ้ครูไซเดอร์มันจะไปเก็บทำไมแล้วเออนั่นแหละเข้าไป เดี๋ยวอะไรดีอ่ะเดี๋ยวเราบอกว่าเดี๋ยวสนับสนุนให้เดี๋ยวนะครับนี่มองไม่เห็นนะครับคีย์บอร์ดข้างล่างตรงนี้โลกน่าจะหมดแล้วนะครับมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันฉลาดจริงๆนะเดี๋ยวดิเอ้ยเข้าวาร์ปเฉยเลยเว้ย อีกนิดเดียวเอ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเอ้ยเข้าเนี่ยโอ้โหไม่เข้าอ่ะเซ็งเลยโอ้โหเออนั่นแหละเอ้ยเออโอ้โหมันเก็บได้อ่ะโยนหาเออเออเออเข้าแล้วหนึ่งตัวนะครับเข้าไปหลายตัวเหมือนกันนะนี่คือวิธีแกล้งล็อกไอ้แกล้งบอทเนี่ยสุดยอดสุดยอดสุดยอด โอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็หลายนาทีแล้วเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอไปแกล้งบอทกันเดี๋ยวสนับสนุนให้คนนี้ดีกว่ารู้สึกจะแกล้งบอทได้สุดยอดมากผมก็ทำอย่างนี้เหมือนกันนะดูเข้าไปเรื่อยๆนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็ see you again next day แล้วเจอกันใหม่ครับผมวันนี้ขอตัวไปแกล้งบอทก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม